ดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้เมตตาพาธรรมสวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรรมค่ะวันนี้น้องสิทธิ์จากไร่สไตล์สิทธิ์ที่จังหวัดเลยส่งละงดป่ามาให้ลองชำดูนะคะมีคนเขาบอกว่าละงดป่าเนี่ยคือไม้ปราบเสียนเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะชำรอดหรือเปล่าก็ไม่เคยชำเหมือนกันค่ะนี่คือส่วนยอดที่น้องเขาส่งมาให้นะคะมีใบติดมาด้วยแต่พอขนส่งนานๆใบเขาก็เหลืองเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ยังสดอยู่ค่ะส่วนยอดอันนี้น้องสิทธิ์บอกว่าเขาก็มีเชื้อด่างนะคะส่วนก้านนี้คือน้องเขาตัดมาให้แบบนี้เลยป้าก็ไม่กล้าตัดอีกกลัวมันจะเน่าเดี๋ยวตัดใบที่เหลืองๆออกก่อนค่ะส่วนยอดดูแล้วก็ยังสดอยู่ค่ะก็น่าจะรอดนะคะคิดว่าส่วนนี้ก็เป็นเถาของเขาป้าจะใช้สเปกน้ำมอสในการปักชำค่ะคือเอามาแช่น้ำก่อนแล้วก็รองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วเราก็เอาสเปกน้ำมอสที่เราแช่น้ำแล้วบีบหมาดๆนะคะรองไปอีกชั้นหนึ่งที่จะรองทำเนี่ยนะคะคือไม่ได้ชำนาญเลยนะคะนี่ไม่เคยเห็นระงดป่าเลยด้วยซ้ำแต่จะลองดูค่ะใบของเขาก็จะแข็งๆนะคะเหมือนใบกล้วยแล้วก็สวยมากเลยค่ะต้นนี้เดี๋ยวป้าก็จะลองชำดูก็วางไปแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3กิ่งเลยเสร็จแล้วเราก็เอาสเปกน้ำมอสทับปีกครั้งหนึ่งกลบให้มิดเลยนะคะแต่ก็จะเหลือยอดโผล่ๆไว้ค่ะเอาไว้สังเกตดูว่าเขาจะเหี่ยวเน่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะคะว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงป้าก็จะกบประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาถุงสวมกระถางเลยค่ะเพราะว่าป้าจะอบจะลองอบไว้ก่อนจะสังเกตอาการดูประมาณ7วันนะคะว่าเขาจะเหี่ยวจะเน่าหรือเปล่าถ้าเขาไม่เน่าก็จะอบต่อไปจนเขามีใบจนแข็งแรงเลยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดปากถุงค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ยางมัดไว้นะคะเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปต่อไปนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ